สนุนโดยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Gift Inspire ของเรานะครับต้องเรียนถามนิดนึงนะครับว่าทำมาหลายอาชีพมากได้ประสบการณ์และข้อคิดอะไรบ้างครับจากทุกๆอาชีพที่ทำมาเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการเป็นพนักงานการตลาดครับมากระทั่งขายก๋วยเตี๋ยวมากระทั่งพนักงานวิทยาศาสตร์มากระทั่งขายเสื้อผ้าเปิดท้ายขายเสื้อผ้าแล้วก็มาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะก่อนหน้านั้นแล้วก็ขับรถรับส่งนักเรียนครับคืออาชีพทุกอาชีพที่ผมได้ทำเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยนะครับหลักๆที่ผมได้คือประสบการณ์ประสบการณ์ตรงจากแต่ละอาชีพนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อาชีพแรกๆเลยคือพนักงานการตลาดฝ่ายการตลาดเนี่ยนั่นคือเรื่องของประสบการณ์จริงๆที่เราอาจจะไม่มีตรงนั้นนะครับแล้วเราอาจจะต้องหยุดไปครับส่วนในอาชีพพนักงานวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นอาชีพที่เราไม่ได้ต่อเนื่องในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพเขาเป็นอัตราจ้างเท่านั้นเองหยุดเราก็ไม่มีรายได้แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นอาชีพค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมทำเองผมยอมรับว่าทุนเราน้อยนะครับตอนนั้นที่ทำเนี่ยคือต้องการรายได้ที่เป็นกำไรเลยพอทุนน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็มาสะดุดนะครับมาสะดุดว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเราหมดทุนแล้วถ้าทำไปแล้วเราไม่มีกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับเราก็คงต้องหยุดนะครับแล้วก็มาที่อาชีพขายเสื้อผ้าก็เช่นกันครับเป็นปัญหาก็คือเรื่องทุนเป็นส่วนใหญ่นะครับพอมาอาชีพที่ควบคู่กับอาชีพครูก็คือรับส่งนักเรียนใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาชีพนี้เนี่ยถามว่าจริงๆรายได้ก็จากการรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ด้วยภาระต้องผ่อนรถต้องค่าน้ำมันเนี่ยเราก็รายได้เราก็หมดไปเหมือนกันเหมือนได้เป็นค่าส่งรถไปใช่ครับใช่ก็เราต้องภาระเราต้องตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็แม่ก็ถามทุกครั้งว่าขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยต้องระมัดระวังนะต้องรับผิดชอบชีวิตของนักเรียนนะอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ผมเองเนี่ยทำงานด้วยไม่มีความสุขที่จะทำงานนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้เนี่ยผมก็มีครอบครัวนะครับเริ่มมีครอบครัวแล้วนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ภรรยาเนี่ยกำลังจะมีน้องพอดีผมก็ขับรถรับส่งนักเรียนด้วยนะครับภรรยาก็ท้องอยู่ท้องแก่แล้วนะครับก็คิดในใจว่าถ้าเราทำงานตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าหลังเลิกงานปุ๊บเนี่ยเราเวลาต้องดูแลอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับก็เลยหยุดอาชีพนี้ทำแค่1ปีครับอาจารย์ทำปีเดียวคุณแม่ก็บอกว่าถ้ายังไงก็คุณแม่คือไม่สบายใจท้ายที่สุดเลยก็คือกลับมามองธุรกิจเครือข่ายใช่ครับครับเหตุผลที่ตัดสินใจกลับมามองธุรกิจเครือข่ายอีกครั้งทั้งที่ก็สมัครไปแล้วนะแต่ไม่ทำเลยเพราะอะไรครับคือผมเองเนี่ยธุรกิจกิฟต์ฟรีนเนี่ยนะครับครับในช่วงที่ผมทำรถรับส่งนักเรียนนะครับกับช่วงเวลาที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้กับอาจารย์ที่ชวนผมเนี่ยครับช่วงที่เข้าไปประชุมนะครับครั้งแรกเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะครับก็ได้มีโอกาสได้ฟังแผนการตลาดครับก็ตื่นเต้นเห็นเครือข่ายเห็นวงกลมๆตอนนั้นไม่เข้าใจเรื่องแผนการตลาดแต่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับจนผมเองก็มีโอกาสได้ทำกิฟต์ฟรีนขึ้นในตำแหน่งโกลด์สตาร์ครับนะครับในช่วงนั้นแต่ว่ารายได้ตรงนั้นยังอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 ครับก็พูดง่ายๆว่าผมกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ระหว่างถ้าผมจะไปทำกิฟต์ฟรีนครับนะครับผมจะโอเคไหมกับอาชีพที่2กับขับรถรับส่งนักเรียนครับนะครับสุดท้ายผมก็หยุดรถรับส่งนักเรียนแล้วก็พาตัวเองนะครับเข้ามาศึกษาธุรกิจกิฟต์ฟรีนอย่างจริงจังครับนะครับสาเหตุที่เลือกจริงๆแล้วน่าจะมาจากเราทำมาแล้วหลากหลายอาชีพเราเห็นทั้งความโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จกับโอกาสที่มันจะไม่เป็นไปได้ดั่งใจเนี่ยมาจากหลายปัจจัยมากถูกไหมฮะแต่พอมาเลือกกิฟต์ฟรีนปั๊บสำคัญที่สุดเลยมองแล้วมันไม่ค่อยเสี่ยงอะไรสักเท่าไหร่ใช่ครับฮะแล้วพอเริ่มต้นทำจริงๆพอเริ่มต้นทำจริงๆแล้วออกสตาร์ทยังไงครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนะครับพอผมได้ไปฟังแผนการตลาดแล้วผมคิดว่าอาชีพอื่นๆที่ผมทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเลือกเวลาไม่ได้มันต้องฟิกเวลาผมตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรับส่งนักเรียนหรือสอบพิเศษที่เคยมองผ
ผมมองว่าถูกบล็อกในเรื่องของเวลาครับนะครับผมเองก็ทำงานเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้อำนวยการครับนะครับก็มีความก้าวหน้าในอาชีพประจำผมก็เคยคิดว่าถ้าผมจะทำอีกอาชีพนึงเนี่ยมันต้องไม่รบกวนครับแล้วก็สามารถจะจัดสรรเวลาตรงนี้ได้คืออยากจะทำคู่กันอยากจะหาอาชีพอะไรก็ได้ที่มาทำแล้วคู่กับงานประจำได้อย่างเพราะเราก็รู้สึกว่างานประจำของเราก็ไปได้ดีครับแต่ว่ากิฟฟารินเองก็น่าสนใจน่าสนใจเพราะนั้นเรามองแล้วว่าถ้าทำแล้วงานประจำไม่เสียครับอันนี้น่าจะดีน่าจะดีพอเราลองทำปั๊บก็ปรากฏว่าทำคู่กันได้จริงๆทำคู่กันได้ครับแบ่งเวลาไปทำตอนนั้นที่ทำกิฟฟารีนนะครับก็แบ่งเวลาในช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นๆประมาณ2ชั่วโมงครับอาจารย์2ชั่วโมงตั้งแต่เราเลิกงานเนี่ย 5:30 นครับนะครับออกสตาร์ทปุ๊บเนี่ยแต่ละวันเราก็มีนัดหมายนัดหมายกับเพื่อนนะครับเริ่มต้นก็คือที่ทำงานก่อนเพื่อนใกล้ชิดญาติพี่น้องนะครับก็เริ่มต้นชวนนะครับจากคนที่ปฏิเสธเราครั้งแรกเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาของการทำงานนะครับจนผมเริ่มมีดาวไลน์เกิดขึ้นนะครับยิ่งถ้าช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะลุยเลยนะครับครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับขยายงานเต็มที่ตอนนั้นหาสมาชิกได้เยอะนะครับแต่ว่าผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องสินค้าก็มีแต่คนครับช่วงนั้นได้สมาชิกเยอะแต่ยอดธุรกิจก็ไม่ดีมากแต่มีรายได้นะครับมีรายได้เกิดขึ้นนะครับ 4,000 5,000 นะครับจนถึง 8,000 ครับตอนนั้นเนี่ยความตื่นเต้นมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับพอมาเทียบดูแล้วเนี่ย รายได้มันเท่ากับงานประจำของเรานะครับพอระยะหนึ่งเนี่ยทำต่อเนื่องอย่างนี้นะครับต่อไปเนี่ยก็มีรายได้ประมาณหลักหมื่นแล้วครับนะครับพอหลักหมื่นปุ๊บเนี่ยผมก็บอกกับแฟนนะครับว่าเรามีโอกาสแล้วนะครับเรามีธุรกิจที่เราจะยึดเป็นอาชีพได้แล้วอาชีพหนึ่งก็คือกิฟฟารีนรายได้นี่ที่แตะหลักหมื่นเนี่ยคิดว่ามันมาจากการทำงานแบบไหนฮะรายได้หลักหมื่นเกิดจากการที่เราชวนสมาชิกบริโภคสินค้าแล้วก็เราดูแลนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยก็ทำให้เรามีรายได้ตรงนี้แล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่ากิฟฟารีนนี่แหละครับที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเรานะครับคือง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดครับและทั้งคู่ตัวภรรยาเองโทษนะฮะทำ อาชีพอะไรฮะตอนที่ภรรยาผมก็เป็นอาชีพครูนะครับครูเหมือนกันเอกชนสรุปแล้วทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยก็ทำงานประจำอยู่แล้วก็แบ่งเวลาช่วงเย็นมาทำธุรกิจกิฟฟารีนรายได้นี่เรียกว่าไต่ระดับเลยล่ะไต่ระดับมาจนกระทั่งพอมาแตะหลักหมื่นปั๊บเราเริ่มมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ใช่นะครับทีนี้เราเน้นหนักเราให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยวิธีการสร้างทีมของเราสร้างทีมยังไงฮะเพราะว่าเราจะเติบโตมาได้เนี่ยเราก็คงต้องมีทีมใช่ไหมฮะคนมีงานประจำอยู่เนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างทีมบางคนบอกแบบนั้นแต่เราก็สามารถสร้างทีมได้การสร้างทีมงานของผมเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้พิเศษอะไรมากมายก็จะคล้ายๆกับผู้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆครับแต่ถ้าผมมองในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทำงานในภูเก็ตนะครับต้องยอมรับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอาจารย์แล้วก็ห้างนี่จะเยอะมากครับเป็นศูนย์รวมของธุรกิจแล้วก็มีห้างเยอะเพราะนั้นการบริหารทีมงานของผมเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมก็ดูแลผู้บริโภคอย่างดีครับนะครับเราดูแลเราบริการให้นะครับในสิ่งที่เขาต้องการครับนะครับเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเลือกเป็นผู้บริโภคนะครับผมก็พร้อมที่จะบริการให้ได้ตลอดครับจนทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราดูแลเขาได้นะครับเราดูแลในการซื้อกินซื้อใช้ของเขาได้นะครับทำให้เขามีความสุขครับนะครับในเรื่องของการบริหารทีมงานอีกอย่างนึงคือการเน้นในเรื่องของสายสัมพันธ์อ๋อใช้หลักสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์จะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดครับนะครับเพราะว่าทีมงานของผมเองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับทุกคนจะมีอาชีพประจำนะครับบางดาวไลน์บางท่านก็เป็นช่างเสริมสวยนะครับเปิดร้านเสริมสวยหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะครับหรือทำงานโรงแรมอยู่แล้วก็เยอะนะครับหรือจะเป็นเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานประจำนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเนี่ยก็คือดูแลผู้บริโภคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวผมเองก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นการทำงานใหม่ๆเนี่ยต้องยอมรับห้องประชุมที่ศูนย์เนี่ยนะครับจะมีคนน้อยนะครับอาจารย์ทราบไหมครับว่าผมจัดประชุมก็พยายามหา
จัดตารางประชุมนะครับเลิกเรียนปุ๊บผมจะมีประชุมทุกวันพฤหัสครับนะครับตั้งแต่ 6:30 นจนถึง 2:30 นครับแรกๆก็มีเฉพาะผู้นำไม่เยอะ 4-5 คนครับนะครับแต่เราเอาคนที่มีหัวใจเดียวกันที่เขาอยากทำธุรกิจเครือข่ายคลิปฟลินให้สำเร็จเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนมากหรอกไม่จำเป็นต้องมีคนมีคนที่สนใจเหมือนกันนี่แหละมารวมกันครับมาเจอกันให้ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีแนวคิดมีวิธีการที่จะทำยังไงให้เรามีเครือข่ายให้เขาเรียนแบบเราให้ได้นะครับผมก็เริ่ม 4-5 คนวันไหนมีคนใหม่มา1คนนี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากนะครับมีคนใหม่มารู้สึกมีพลังครับวันไหนแล้วเลิกงานปุ๊บเนี่ยคือต้องเปลี่ยนชุดในรถเลยครับนะครับวันนี้มีประชุมปุ๊บเปลี่ยนชุดนะครับจากชุดครูก็เป็นชุดนักธุรกิจแล้วครับเวลานี้อิสระเป็นของเราแล้วเราก็สร้างทีมจนเราได้ผู้นำขึ้นมานะครับเขาก็เห็นว่าเราทำเราก็มีรายได้เขาก็อยากจะทำเราสร้างทีละคนครับนะครับสร้างทีละคนทีละคนจนเรามีทีมงานที่เติบโตนะครับมีรายได้ชัดเจนขึ้นครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าตามหามาตลอดชีวิตก็ว่าได้นะครับ ครับลองมาแล้วทุกอาชีพลงทุนก่อนแล้วพยายามก่อนแล้วแต่ในที่สุดก็เลือกธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีผลกำไรสูงนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนนั่นเองนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าท้ายที่สุดแล้วธุรกิจนี้ได้สร้างความสุขและความสำเร็จอะไรให้กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ